ีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอยู่กับรายการพิเตอร์เต้ยผมใช่แล้วค่ะตอนนี้อยู่กับนุ๊กปี้แล้วก็พี่ค่ะโอเคครับผมวันนี้เราสองคนนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการใช่แล้วค่ะแต่น้องซี่นั่งกันเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มึงเสกกูไปไม่เสกกูกลับจ้าดีนะเนี่ยกูจำทางกลับได้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องเสกมึงกลับด้วยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเราให้น้องเขาแนะนำตัวดีกว่าจ้าลุกซี่สวัสดีค่ะลุกซี่ค่ะอัญญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์ค่ะสูง170ซมต่อส่วน35 25 36ค่ะหนึ่งในร้อยเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางไม่ใช่แหมยังกระนังงามเอาก็ได้อยู่ได้อยู่มาเข้าสู่รายการดีกว่าเข้าสู่รายการแล้วนะตอนนี้เข้าสู่รายการแล้วเข้าสู่ถามบ้านเกิดที่ไหนจ้าบ้านเกิดบ้านเกิดก่อนเป็นคนค่ะเหมือนดิฉันจ้ะเหมือนดิฉันกรุงเทพเหมือนกรุงเทพเหรอเนี่ยนึกว่าโฮโลฮินยาตอนนี้โฮโลฮินยาเดี๋ยวไม่ได้เป็นคนทุกที่หรอแต่ข้างนอกจ้ะข้างนอกเดี๋ยวเจอกันลายจัดรถนะจบการศึกษาที่ไหนจ๊ะค่ะจบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสื่อสารค่ะมนุษย์สื่อสารแสดงว่าต้องพูดอะไรคล่องปกติก่อนเรียนเนี่ยยังพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องพอเรียนแล้วค่อยดีขึ้นหน่อยโอเคมนุษย์สื่อสารเปล่าตอนแรกไม่จบอ๋อแล้วจบไหมตอนนี้ไม่มีใครเรียนมนุษย์สื่อสารปะไม่ได้เรียนอ้าวอย่างนี้เราสื่อสารกันไม่ได้แล้วนะเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วตอนเรียนว่ะฮอตเปล่าเออตอนเรียนเป็นไงไม่เลยจริงเหรอตอนเด็กๆก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเลยตอนนี้คิดไหมก็ไม่คิดหรอกอ๋อนี่แต่ก็แบบด้วยความที่สูงเออตอนเด็กๆเนี่ยนมใหญ่ดีนะสายตาเนี่ยเข้มแข็งแล้วมองมึงตลอดเลยเฟิร์สพี่คะขออนุญาตถอดแว่นพี่บอลได้ค่ะใส่แว่นไหมเนี่ยใส่แว่นทำไมอ่ะคือเป็นคาแรคเตอร์แล้วเห็นลูกตาดำนะไม่คือถ้าถอดออกเนี่ยมันจะเหมือนพี่จุ๋ยจุ๋ยทำไมอ่ะนี่ไงความรู้เรามีกันอยู่ทุกคนโอเคอย่าพึ่งฉันงอนเดี๋ยวเขาจะตกใจว่าเฮ้ยจุ๋ยจุ๋ยมึงอยู่รายการนี้เหรอเออโอเคโอเคแต่ก็มีแฟนตั้งแต่แบบม.3อะไรอย่างเงี้ยมีคนกันบ้างใช่ไหมตอนเล่นคือเด็กๆไงแบบสมมติใครมาตีเราเงี้ยบ่อยๆตีบ่อยๆสุดท้ายชอบเราอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ทอดไม่ใช่แล้วไม่ลองดูอย่าดิเซลูไลท์มันพอเรียนมัธยมแล้วเนี่ยเส้นทางการเรียนมหาลัยของเราทำไมถึงมาเรียนรามอะไรยังไงคะเล่าให้คือจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินดราม่านิดนึงเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สวยอยู่เราก็เริ่มจากแบบว่าตอนก็ไม่ได้เก่งอ่ะแต่แบบทำแบบอยากได้ตังค์ใช่แล้วก็เริ่มแบบผ่านมาแบบขายของเป็นแบบว่าเซรามิกจนแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบอยากทำงานที่มันได้ตังค์อ่ะทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีรุ่นพี่บอกว่าเออเนี่ยมีเขามีแคสซิตี้นะลองไปไหมเนี่ยงานยาวนะอุ้ยงานแรกไปทำแป๊ไปต่างจังหวัดใกล้มากแป๊ร้อยเห็นร้อยไม่ได้หรอไปถึงเขาให้โฟนด้วยเราก็ไม่รู้หรอกว่าโฟนคืออะไรเนาะเราก็แบบอ๋อเหรอวิได้พูดอ่ะดิตัวแทนเพื่อนได้พูดดิฉันชอบความคิดนี้คือคนที่แบบคิดบวกตลอดทุกอย่าง everything ไปถึงต่างจังหวัดนะจ๊ะได้เงิน800แต่นางดีใจแต่ก่อนอื่นต้องขอให้ผู้ชมก่อนว่าคือตอนนี้ถ้าการที่เราเนี่ยนั่งรัศมีเดียวกับนุ๊กซี่เนี่ยอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยออกเราขออนุญาตนั่งข้างล่างดีกว่าแม้แต่มุมดีเลยนะข้างล่างอ่ะเออข้างล่างเหมือนมุมดีกว่าไม่ข้างบนมันจะพอดีเลยไงเราไปด้วยได้ป่ะได้ไปกันหมดเพิ่มนั่งนั่นแหละวันนั้นแหละก็สูงส่งเออถ้ามุมนี้มันยังโอเคไงมันจะไม่เก่งเพราะว่าทำไมต้องใส่ลูกบอลเยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะบางทีก็นั่งลำบากปะเนี่ยเออมุมนี้ยังแบบเออให้ดีหน่อยมุมนี้ชอบเลยดิไม่แต่กล้องไม่ชอบหรอกคนเรากล้องข้างบนนะนะโอ้ยมีโกโปรอีกเนาะไม่แต่กล้องนี้จะไม่ค่อยตัดมาหรออันนี้เก็บไว้ทีมงานดูเอาไว้ดูเองจัดบ้าเอาหมดแล้วอ่ะอยากจะเป็นตุ๊ดเหลือเกินไม่ได้ช่วยติดช่วยไหมจ้าช่วยไหมเออเฟิร์สช่วยนุ๊กซี่หน่อยจริงทีนี้พอเราไปถึงก้าวแรกของการทำงานที่นี่แหละงานแรกก็คืองานงานเครื่องดื่มแล้วก็ได้ไปแคสมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วอันนี้คือเราไปแคสเองป่ะครับมีคนให้ไปแคสค่ะแบบเราก็เออลองไปดูอะไรเงี้ยเป็นฮุนไดเลยฮุนไดเลยเหรอใช่เรารู้สึกว่าเราชอบอาชีพนี้แล้วใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเขาก็เห็นเป็นอาชีพนะไม่ได้เป็นแบบแค่ไม่ได้เป็นแบบจริงแล้วอาชีพนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเม็ดเงินนี้ยิ่งกว่าต
ทำบ่อน้ำมันนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอันนี้เวอร์แบบว่างานที่ผ่านมามีอะไรยังไงบ้างไล่มาเลยจะไล่มาเลยขอแบบว่าเด่นๆและล่าสุดก็แบบส่วนใหญ่ก็จะเจอนุ๊กในงานโชว์โชว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพลาดมีไปเล่น MV บ้างเป็นอะไรยังไงจ๊ะเป็นเพลงถึงยิงถึงผ่านของเมืองซูไปเล่นทั้งแก๊งเลยนะแก๊งนุ๊กในมือเห็นว่ามีละครด้วยจ่ายยังไงใช่ให้เราเป็นนางแบบเหมือนกับว่าเป็นแนวแบบทอมบอยบอยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวในบทน้องชื่อว่าน้องแชมเปญนะอุ้ยหนูมีชื่อด้วยมีชื่อจ่ายอย่างไรก็มีชื่อตากล้องมาปุ๊บเป็นพี่นี่ว่าเจนนี่เทียนโพสุวรรณโอเคค่ะน้องแชมเปญเดี๋ยวขยับหน่อยนะคะนู่นนี่นั่นแล้วแบบตายแล้วอะโอ้เจนนี่ชมเราเนาะสวยมากค่ะแชมเปญไม่ใช่เดี๋ยวรู้ตัวเองเอ้ยแบบว่าเขาชมในบทหรือเปล่าคะลูกเจนนะแล้วก็จะมีคารุนเขาก็จะเดินมาแล้วก็แบบเหมือนเฮ้ยแอบชอบเราเราก็อุ้ยคำเดียวได้น่ะ5 4 3 2 1เดินขอบคุณค่ะเจนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นเซนฉันก็ขำเพราะว่าก้องการุนน่ะไม่ใช่คุณนะบอลลี่มีอีกบทนึงอ๋อเขาเพิ่มบทให้เลยแต่ว่าพูดน้อยมากพูดแค่ว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อแชมเปญค่ะไปถ่ายเขาก็นัดถ่ายตอนแบบว่าเที่ยงหน่อยเออแล้วคือแบบก่อนหน้านั้นคืนนึงอ่ะคืออ้วกแตกตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเราก็ยังไม่หายเราก็อ้วกอยู่ในห้องน้ำเขาก็โทรมาลูกค้าเขาฉาครับยังแบบยังไปไม่ได้เลยด่วนครับไม่บ้วนปากแล้วออกไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเข็นรถนะอ่อยก้องการุณแบบว่าเข็นแบบอะไรเงี้ยก้องก็มาช่วยพอช่วยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำเป็นอะไรเข้าตาอะไรเข้าตาไม่รู้เจ็บมากจังเลยเขาก็เดินมาใกล้เรานี่เล่นยากเหรอนี่พี่ก้องอยู่ตรงนี้นี่แล้วเราอ้วกมานึกออกไหมเดียวแน่เลยอ่ะสุดท้ายมันจบด้วยอะไรก็ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะแชมเปญนะคะดีที่ได้รู้จักค่ะก็ถือว่าเป็นการเล่นที่แบบดังมากดังโอ้คนเรียกแชมเปญมาประมาณ2เดือนไงอันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องดาวเกี้ยวเดือนอ่ะอ๋อเดี๋ยวฉันดูจริงเหรอได้ข่าวว่าในวงการของนุ๊กซี่เนี่ยฉายาด้วยมีฉายาด้วยหรอนุ๊กซี่แม่ให้มาเยอะแต่ว่าถ้าฉายาในแบบตากล้องก็เป็นแบบจอมเลื้อยแบบยืนเฉยๆไม่เป็นจะแบบแบบว่าจะไปเรื่อยเราเห็นในรูปเดี๋ยวก็ไปข้างหลังเดี๋ยวก็มาข้างหน้าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาเราเจอแก๊งของแกนะเขาจะเรียกว่าเจนุกซี่เขาเรียกพี่นุกซี่พี่นุกซี่เปล่าเป็นเพราะในกลุ่มเราอะเรียกกันว่าพี่เพราะว่าไม่อยากพูดแบบเราก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยพี่ฟ้ามึงไปนี่มึงอยู่ดีมันก็มีมึงอะผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่นั่งอยู่ตรงกลางของเรานี้นะจ๊ะเป็นพิตตี้ตัวแม่เลยแล้วนุ๊กซี่คิดยังไงกับคำนี้ที่แบบใครก็บอกว่านุ๊กซี่เนี่ยพิตตี้ตัวแม่เลยจ้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะทำงานมานานแล้วน่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวย่าใช่เฮ้ยเรามาถึงจุดนี้เพิ่งมาเป็นแบบหลังๆนี่เองเนาะเราก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นก้าวแบบกระโดดเลยอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยยอมรับกับคำนี้หรอกเพราะว่าเราอยากอยู่ไปนานๆเรื่องนี้ฉันอยากรู้กว่าอยากรู้กว่าเลยยังไงสวยอย่างนี้ขนาดดิฉันยังมีโรคจิตเลยมาตามแบบเอ้ยช่วยตัวเองต่อหน้านี่คือเขามาหามึงมาช่วยตัวเองต่อหน้าเออโอ้โหเฮียตีสามตีสี่มานั้นพูดเล่นไปเจออยู่ตามป้ายรถเมล์แล้วมาเปิดของรับให้ดูนี่ฉันอยากเห็นไปงานมันเกิดเพื่อนแล้วก็มีคนเนียนมาเอ้ยนุ๊กซี่ใช่เปล่าแล้วก็แบบใช่แล้วเขาก็เหมือนมายืนข้างๆตลอดถ้าถ่ายรูปมาทุกรูปเหมือนสิงเราอะโอ้อันนี้ยิ่งกว่าโลกศิลจารย์นี่หรอจ้าแล้วเราไปถ่ายรายการรับล่วงหลอกใช่ป่ะแล้วเขาก็ฉันดูทุกเทปเขาก็ตามมาเฮ้ยตามมาด้วยเหรอเราก็ไม่ไหวแล้วเราเลยบอกเขาว่าพี่คะหนูกลัวพี่มากเลยอะพี่แบบพี่เป็นแฟนคลับหนูว่านะแต่พี่ทำแบบนี้หนูกลัวเราก็เลยคิดว่าสงสัยหายแล้วเขาก็ต่อยแล้วเราก็เลยไปทำงานสงกรานต์ก็ยืนฉีดน้ำอยู่เนาะเราก็จะเห็นแบบมุมกว้างเขาเดินมาจากประตูแล้วก็โบกมือเฮ้ยอย่างเงี้ยเราแบบเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยไอ้บอลนะแล้วปีนขึ้นมาโอ้ปีนขึ้นมาที่เราฉีดน้ำอ่ะปีนลองช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วกาดก็มาอุ้มเขาไปมาลากเขาไปเขาก็ลอยแล้วเขาก็อย่างเงี้ยโอ้ยมันบ้ามากแล้วจริงไหมว่าเขาบอกว่าอาชีพพิตตี้หรืออาชีพที่สบาย
แบบไม่จริงหรอกหลายๆคนเคยได้ยินว่าเฮ้ยพิตตี้เขาตื่นแต่งหน้ากันตีนู้นตีนี้ที่ว่าแบบฟังดูเหมือนเหนื่อยลำบากแล้วกว่าจะได้แต่ละงานนึงอ่ะมันก็ไม่ง่ายใช่คือเราพูดง่ายๆนะว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสำคัญและมีความลำบากอย่างเราทำพิตตี้คนมองว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแบบทำยืนไปเฉยๆคนที่เขาจ้างงานคนที่เขาเป็นแบบว่าเจ้าของแบรนด์เขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีพิตตี้เขาอุ่นใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวตากล้องมาเนี่ยรูปเรามีออกสื่อแล้วเพราะว่ามาถ่ายน้องๆเห็นแบรนด์รถเราแน่ๆล่ะใช่แล้วก็แบบพิตตี้บูธไหนจ๊ะติดชื่อแล้วใช่หรือแบบใครมาเราแบบมีคนเข้ามาถามแล้วไม่งั้นถ้าน้องเขาไม่มายืนเรายืนเฉยๆใครเขาจะกล้าเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความอุ่นใจของคนที่เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มันก็คือความแบบมันไม่ง่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทุกที่มันมีหมดเนี่ยและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเกมแล้วค่ะแล้วเกมของเราก็มีชื่อว่าย่าคุณผู้ชมครับเกมของเราเนี่ยก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเจ้าเอางี้ไม่ไว้ไว้ที่นุ๊กที่นุ๊กใช่ไหมได้โอเคพร้อมให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนสับไพ่สับเสร็จปุ๊บเลยหยิบขึ้นมา5ใบจับกันไปคนละใบแล้วใครเนี่ยได้แต้มเยอะที่สุดชนะใครที่แพ้ต้องทำหน้าตาประหลาดให้ดูเออไม่ต้องทำหรอกยากอ่ะนะลูกซี่ยากอ่ะทุกวันนี้หน้ามันก็ประหลาดอยู่แล้วเนี่ยประหลาดตรงไหนจ้าผู้ชายจีบตั้งแต่นี่ถึงออฟฟิศหน้านะจ้าโอเคเอามาแล้วนี่เกมมาเล่นแล้วเหรอเนี่ยพี่ไม่ล่าเราแจกแบบ2 ใบ 2 ใบพี่บอล2 ใบแล้วก็เปิดมาใครได้89ชนะตอนนี้191รอข้างล่างแต่อย่าเพิ่งเปิดให้กันแล้วกันเห็นนะตอบเสร็จไหมเนี่ยใครก่อนนี่ก่อนถอดแว่นได้ปะเอามันเห็นไพ่หมดเลยโอ้ยถึงว่าเหลือแต่หัวมันได้ตังค์เยอะขนาดนี้ตอบไม่ก่อนนี่ไพ่ซื้อที่ไหนเนี่ยไพ่มันตี้กันแบบนึงโอ้วันนี้ไม่หนุกเลยนี่เลขเยอะอะเราเอาใบกลางนุ๊กซี่เลือกใบกลางเดี๋ยวก่อนเขาเลือกใบกลางเขาเต็มเลือกใบไหนอันนี้นุ๊กซี่เลือกอยู่ใบนี้เดี๋ยวก่อนไม่ตัดสินใจก็เอาใบนี้อันไหนชนะเอาใบกลางเอาใบนี้นี่กูไม่เข้าข้างมึงเลยนี่เดี๋ยวมึงทำหน้าแปลกไงเอาใบเดียวใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนใบนี้เอาไงทำไมนุ๊กเปลี่ยนตามเฟิร์สอ่ะเอาใบนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาใบนี้เอานี้โอ๊ยมันเปลี่ยนบ่อยเลยจะได้ทำหน้าก่อนไงไม่เอาโอเคเปิดเลือกเร็วน้ำตาไหลแล้วเร็วเอาอันนี้1 2 3ใหญ่วะอันนี้คือใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเฮ้ยเปิดเล็กกว่าเดี๋ยวเอากดเกณฑ์อะไรมาบอกว่าใหญ่กว่ามาดิอันนี้ไม่มีแต้มอันนี้8ไปเล่นไพ่เปล่าเดี๋ยวจะขำทำไมเขาอยากโกงดิเขาบอกจับใหญ่แล้วไม่ได้จับแต้มมันใหญ่กว่ากันตรงไหนมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่อะไรอ่ะนี่แปลกตั้งชื่อท่าด้วยท่าตาเขแล้วมึงทำไงตาเขตาขนตามึงขนาดนี้โถอย่าเข้าดิโอเคพอแล้วโอ้ชื่อเลยนะตาเขตานุกบ้างชำนาญเนาะเราให้สิทธิ์ที่เฟิร์สเลือกก่อนเพราะเราเป็นผู้หญิงเลดี้พอเมื่อกี้พี่เฟิร์สแพ้1 2 3 4 5เอาล่ะที่4เอาล่ะที่4เหรอต้องช่วยเรานะลูกซี่ได้ๆๆแต่ที่4เนาะเราไม่เปลี่ยนแล้วเนาะพี่บอลเอ้าขนาดเขาพูดขนาดนี้ยังไม่ซื้ออีกอ่ะเอานี้เฮ้ยไม่ดีเอา2โอเคๆอัน2โอเคนะ1 2 3ไม่ได้น้อยทั้งคู่มันมีชนะด้วยเหรอพี่มันเท่ากันน่ะดอกเอาใหม่ไปเคยเล่นไพ่ใช่ปะมันยังมีเรื่องของดอกอีกดอกอะไรอีกไม่เล่นแล้วนี่จะเป็นที่ตั้งใจนี่กะให้ทำทั้งคู่เลยนะเนี่ยทำเป็นเพื่อนหน่อยดิไหนๆก็ไหนๆแล้วคือแบบเขาผู้หญิงเนาะเขาไม่โดอินเนตโอเคจะทำท่าอะไรริงชิมแฟนซีแล้วนี่ทำท่าอะไรหน้าตาของตัวการ์ตูนญี่ปุ่นตัวหนึ่งโหมันยากเว้ยเฮ้ยชื่อว่าโน้ต1 2 35 วิต้องสั่น1 2 3เดี๋ยวนะโอ้ยี่บอลบาย1 2 3ไม่รู้จะเด้นน้องหรอกตลกตาเฟิร์สอ่ะเดี๋ยวทำไง
ไม่เห็นสิคือถ้าถอดถุงมือไปแล้วเหมือนต่างประเทศดีขาดมาเลยจ้าเราให้เกียรตินุ๊กซี่เลือกก่อนเลยจะบอกก่อนว่าไม่มีตัวเลขเลยเว้ยแล้วซึ่ง5ไพ่เนี่ยแม่งเจ๋งสุดว้าว5เอาไหนเอา4นุ๊กซี่ตัดสินใจแล้วอ่ะพี่บอลทำไมมือมันสั่นๆล่ะเดี๋ยวก่อน2เหรอ2อ่ะโอเคหยิบเลยจ้ะหยิบเลยจ้ะครับเปลี่ยนนะวิยอด1 2 3อะไรชนะคิงเราลืมบอกไปว่ากติกาของเราอ่ะใครแพ้คนนั้นทำหน้าน่าเกลียดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดใครชนะเหรอใครชนะกติกาเราเฮ้ยกูซัพพอร์ตไม่ไรได้เลยอะไรแล้วกูสามารถกับดวงมองพวกเราได้จ่าแพ้ท่านี้เราจะตั้งชื่อท่าว่าลิงจักจั๊กลิงจักจั๊กเหมือนมากหนึ่งสองสามทำไมไม่น่าเกลียดทำไมไม่ขำคะเดี๋ยวก่อนทำไมไม่ขำไม่น่าเกลียดหรอโอเคเป็นยังไงคะเมื่อกี้สนุกสนานคืนใช่ ก็คือจบไปแล้วสำหรับเกมตะกี้นี้ถูกต้องซึ่งจริงๆนุ๊กซี่ต้องเปลี่ยนชุดแต่ว่านุ๊กซี่ชนะเราสองคนเปลี่ยนชุดเป็นไรอ่ะไม่เปลี่ยนได้นะถอดตัวนอกออกใส่ตัวในก็ได้นางดูมีใจเกินร้อยให้กับเราคือคนที่ซุ่มเทคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าใครอยากจ้างนุ๊กซี่เนี่ย2,000นี่เล่น50,000เลยจะบ้าหรอที่จ้าง50,000เล่น100,000โอเคค่ะเฮสาวคนนี้นะคะเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักเป็นกันเองแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่านิสัยจริงของเธอเป็นยังไงนุ๊กซี่จ๋าปกติแล้วเราเป็นคนนิสัยอะไรยังไงจ๊ะเป็นคนแบบว่าหลายแบบเหมือนกันเนาะก็แบบว่าไล่มาทีละแบบบางทีก็ห้าวชอบห้าวลองท่าห้าวห้าวเฮ้ยพี่บอลเดี๋ยวไปกินข้าวเนาะเฮ้ยไปเด้ไปเด้ไปได้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุกต่อไหมรวยว่ะรวยว่ะบางทีเราก็งุ้งงิ้งแบ๊วแบ๊วงุ้งงิ้งซิกินข้าวต่อได้ไหมไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นโรคลิ้นเพียคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเป็นที่ถูกนะถูกถ้าเป็นกับผู้หญิงแต่ผู้ชายเขาจะมีสเต็ปเวลาจีบผู้หญิงเนาะแรกๆเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนหญิงๆหน่อยผู้ชายบางคนเขาก็จะแบบไม่ค่อยชอบนะต้องแบบเริ่มจากเหมือนเปิดก่อนนี่เปิดเผยมากเราเป็นคนแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยดูเป็นคนแบบเข้าถึงได้นะแล้วพอเราคุยๆไปปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะเริ่มแบบปิดตัวเองนิดหน่อยเขาเลยมองว่าเราเป็นผู้หญิงแบบว่าซับซ้อนดีเป็นเสน่ห์ของเราก็เข้าถึงยากนะน่าช้าอยู่แล้วดูลึกลับนะวันนี้ดูลึกลับดูบุคลิกหน้าตาเนี่ยก่อนจะเข้าถึงคำถามต่อไปถามน้องซี่ก่อนว่าสถานะโสดหรือไม่โสดไม่รู้โสดหรือเปล่าแต่ได้เข้ามาใหม่แล้วก็คุยอีกอ๋อเขาเรียกไหลใจเรียกว่าสถานะแบบคลุมเครือใครเข้ามาเนี่ยเราคุยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนจีบคิดว่ามีแฟนแล้วใช่จริงๆเราไม่ได้เปิดตัวหรืออะไรเลยนะเราก็เงียบๆของเราแต่เขาไม่เข้ากันมาเองเพราะว่าเขาก็แบบอันนี้เปิดตัวแล้วล่ะตอนนี้เปิดตัวแล้วล่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผู้ชายแล้วอย่างนี้สเปคผู้ชายที่ชอบแบบไหนครับสูงแล้วก็หน้าตาแบบว่าดูเจ้าชู้ว้าเวลาหนูซีจะเลือกผู้ชายสักคนเนี่ยมาเป็นแฟนหนูซีเลือกจากอะไรจะยากมากเป็นแบบเยอะไงเรื่องฐานะจริงๆไม่ชอบคนรวยแต่แค่แบบไม่ร้อนเราตัวเองได้เราโอเคแล้วถ้าเราอ่ะไปเอาอะไรจากเขามาวันหนึ่งอ่ะเขาก็มาทวงแล้วทำไงอ่ะเขาพาเราไปกินที่แบบ 2-3 หมื่นแล้วแบบวันหนึ่งเนี่ยฉันเคยพาเธอไปกินเนี่ยนี่นี่นั่นแล้วทำไมทำแค่นี้ทำไม่ได้อ้วกออกมาเขาไม่ได้เนาะคุณอย่าคิดใส่ตัวเองเนี่ยหน้าคุณอินแล้วเนี่ยตอนนี้คุณบอลลี่เนี่ยเวลาพี่บอลเอาของไปให้สาวๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งแบบว่าใครเอาไปให้ใครไม่รู้ผมสั้นผมยาวเต็มหมดเลยอ่ะแล้วถ้าพี่บอลเรียกเขามาว่าเฮ้ยออกรายการหน่อยดีเนี่ยพี่มีบัดเจ็ตนิดเดียวเองอ่ะอุ้ยพี่บอลไม่ได้หูพี่ยังเคยซื้อที่ไหนก็ไม่ได้รวมบุญคุณอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบรับของจากใครเวลานุ๊กซี่เจอผู้ชายมองส่วนไหนของผู้ชายสายตาผู้หญิงอ่ะบางทีเรามองไปเราเห็นตัวเลยนะแล้วก็ดูว่าหล่อเปล่าแค่นั้นเองแค่นั้นบางทีอยู่บนเวทีเนาะมันเบื่อถ่ายรูปแบบ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สแกนไปบางทีแบบตากล้องเท่านี้นี่จะมีคนสูงโดดขึ้นมาหน่อยแล้วหล่อนิดนึงแล้วหน้าตาดีหน่อยก็จะแบบเต็มที่เลยจ้ะ10นาฬิกา10นาฬิกา10นาฬิกาขวาดิ22เขาสมมุตินอกจากเล่นไพ่ไม่เป็นนี่ดูรายการไม่เป็นด้วยเหรอเนี่ยก็คือลุงซี่มองหมดนะจ๊ะมองหมดเลยก็คือไม่ได้เจาะจงไม่ได้ชอบส่วนไหนพิเศษใช่ไหมชอบส่วนเลยมันต้องดีทุกส่วนดีมันต้องดีทุกส่วนว่าแล้วทำไมนางยังโสดอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวนี้มันจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเขาบอกว่าสมัยเนี้ยผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงถูกผู้หญิงเข้าไปแบบทำความรู้จักก่อนหรือจีบก่อนก็ไม่ผิดแล้วเราอะลุงซี่อะจีบผู้ชายไหมจีบอ่อยอย่างเดียวอย่างเดียวเราแค่เปิดทางเฉยๆพออย่างนุก็ไปเที่ยวกันกลุ่มนุก4คนเที่ยวๆอยู่แล้วเราก็มองไปสแกนคนไหนหน้าตาดี
คนนี้คนนี้คนนี้เราก็รู้ละเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีนะอือเราก็จะต้องเริ่มจากมองเขาให้เขาเห็นก่อนกล้องๆนะแล้วจะมองก่อนแล้วก็อ๋อมันต้องทําเยอะมองแล้วหลบกลับนะพอเขาเห็นแล้วว่าเรามองแล้วก็เราก็จะรู้แล้วว่าเขาอ่ะมองเราอยู่แล้วก็ทําเป็นเอ้ยแกเอ้ยแบบเอ้ยเฮ้ยเผลอมองอีกแล้วอ่ะอ๋ออย่างงี้คือแสดงว่าผู้หญิงเขากําลังนี่เลยอยู่อ่อยอ่อยโอ้ยมันไม่กล้าพูดมาหลายเลยต้องแบบมีคนอ่อยเหรอมันหลอกมันหนาวมันหลอกว่ามีผู้หญิงมองด้วยยังไงจะกลับให้ใหญ่นิดนึงจะเดินกลับเงียบๆพอไม่รู้กลับแล้วนะเราก็ต้องสะพายกระเป๋าแบบแบบเอ้ยนี่คือกลับแล้วนะสะพายกระเป๋าแล้วก็แบบบอกเพื่อนเฮ้ยนี่ก็แล้วผู้ชายจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าจะจีบแม่งต้องตอนนี้แล้วนะเว้ยเราต้องกลับให้เร็วกว่าเดิมด้วยถ้าเกิดว่าเรารอผับปิดอย่างเงี้ยบางทีเขาไปมองคนอื่นแล้วไงมันนานไปมันไปโอ้ยว่าแล้วเราต้องกลับก่อนพอจังหวะเดินออกปุ๊บแล้วก็ต้องแบบฉันเลยแบบทำแบบแล้วก็เดินไปเออแล้วโทรบอกว่าเฮ้ยสำเร็จไหมเขาเดินออกมาชะโงกหาใหญ่เลยอ่ะแบบเออหายไปแล้วอ่ะแล้วยังไงยังไงได้ไหมได้ไหมได้ดิกูรักแท็กซี่กลับไปแล้วอ่ะขอบคุณนะไม่เราแค่ลองโอ๊ยแต่แผนนี้มันได้หมดใช่ไหมมันได้แล้วเคยมีทำแบบนี้แล้วมาขอเบอร์เราเลยโอเคแสดงว่าผ่านคุณไม่ได้คุณไม่ได้จริงไม่ค่อยมีคนจีบเลยหรอโอ้โหนี่ห้าคนดีๆคนแล้วเนี่ยเราพาคนดีๆไปกี่คนแล้วมันกล้าพูดหนอเอามาถึงเรื่องของอนาคตที่เรากำหนดไม่ได้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอนาคตยังจะทำงานเกี่ยวกับวงการพิตตี้อยู่อีกไหมจ๊ะที่ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจะหมดอายุขัยเราจะรู้เองแหละสิ่งที่ติดตัวไปกับอาชีพของเราก็คือคอนเน็กชันชื่อเสียงที่เราสะสมมาอาจจะมีคนรู้จักเราบ้างเวลาเราทำอะไรก็สนับสนุนเราเขาบอกว่าวงการเนี้ยเข้าง่ายแต่ทำให้เราอยู่ในวงการเนี้ยนานอยู่ยากคนบางคนเขาจะมองว่าแบบต้องสวยมากหรือเปล่าถึงจะอยู่ได้นานยังไม่เกี่ยวหรอกบางตัวสำคัญมากคือเราต้องทำตัวเหมือนเราเป็นน้องใหม่เสมอไม่ได้หมายความว่าทำหน้าไม่ได้งงไม่ได้ใช่แต่ว่าเราต้องตัวเราก็รู้เทคนิคในการจะไปแคสงานแต่ละครั้งว่าอย่างถ้านุกซี่แคสงานทำยังไงค่ะนุกนะคะชื่อนี้นะคะก็น้ำหนักส่วนสูงเท่านี้ค่ะล่าสุดที่ทำงานมานะคะก็จะมีงานนี้งานนี้งานนี้ค่ะแต่เราก็เงียบๆไม่ต้องไปพูดหรอกเขาถามก่อนถ้าแบบบอกหมดทุกคำตอบเขาถามอะไรอ่ะไม่มีการพูดคุยไม่ได้คุยกัน two way communication โอเคแล้วล่าสุดนี้นะคะฝากผลงานหน่อยโปรเจกต์งานล่าสุดช่วงนี้ก็ยังทำงานพิตตี้อยู่เรื่อยๆนะคะติดตามจากใน IG หรือใน Facebook ก็จะเห็นเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรช่วงนี้จะมีงานอะไรอะไรอย่างนี้ปีนี้ก็จะมีงานรถใหญ่ๆอยู่หลายงานอยู่ค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ของแกรมมี่ One Night Stand ก็คือจะเป็น19สาวที่ไปแบบว่าฝึกเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปขึ้นมาซึ่งก็จะไปขายตามงานอีเวนต์จะแบบทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างงี้ไปทั้ง19สาวเลยโอเคสนุกสนานมากมายโอเคฝากให้นุชซื้อฝากผลงานช่องการติดตามหน่อยช่องทางฝากแอแฮสามารถเข้าไปดูการอัปเดตชีวิตประจำวันของนุชได้ใน Instagram นุชซี่นะคะ N W O K Z I I นี่เลยอันนี้เลยจ้าหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้เดี๋ยวว่า Facebook เนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยนะคะชื่อว่าอัญญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์ภาษาไทยคือตอนนี้มีเฟซปอลเราบอกเลยนะว่ามาเยอะกว่าเฟซจริงเราอีกเลยอ่ะสงสารนางนะคะแล้วเขาก็เอารูปจากไหนเราอ่ะสมมติเราลงปุ๊บเขาก็ก๊อปไปลงต่อแล้วก็ก๊อปคำพูดด้วยเรียลไทม์เรียลไทม์ใช่เลยโอเคโอเคเข้าไปติดตามนางได้ที่ Instagram Facebook นะคะเข้าไปได้เลยแอนุซี่มาแล้วก็มีของที่ระทึกจำรายการเฮ้ยว่าแล้วว่าต้องเป็นให้เราอ่ะคือว่าเรามองอยู่ทั้งรายการเลยอ่ะว่าแบบของใครอ่ะนี่สุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้เป็นของที่ทึกของรายการมอบให้ไม่คือรายการมอบหุ่นให้แต่ว่าอันนี้เก็บไว้เป็นประดับไปเฉยอันนี้ก็คืนได้ป่ะตรงเนี้ยต้องคืนไม่บอลทำไมให้บิกินี่กับลูกซี่จ๊ะคือที่เราให้บิกินี่กับพิตตี้ที่ออกรายการเนี่ยก็เพราะว่าบิกินี่เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของสาวไม่ว่าจะเป็นหรือว่าต่างต่างสมมติคนที่แบบสวยจะมั่นใจในการใส่แต่คนไม่สวยก็ใส่ได้แล้วแต่ก็คืออยากให้ลูกซี่เนี่ยไปใส่สวยๆชิวๆเนาะเพราะว่าเป็นสาวมากความสามารถอาจจะมีเวลารีแลกซ์เนี่ยอยู่กับชุดว่ายน้ำของเรานะคะวันนี้รายการพิตตี้ฮันเตอร์ของเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเรื่องสำอางนะคะBSC Cosmetology นะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณช่างแต่งหน้า2คนวันนี้ด้วยใช่จากคณะสตอแพทย์จ้าปกติเขาแต่งหน้าหมาเหมือนมาแต่งหน้ามือกูนี่เป็นหมาแต่งหน้ากระต่ายแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามาแต่งหน้าให้พิธีกร2คนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากเลยโอเคค่ะอย่าลืมค่ะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะเฮ้ยผู้หญิงโป้เฮ้ยเดี๋ยว
เดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงปิดรายการโอเควันนี้นะคะพวกเราก็สนุกสนานมากและได้พูดคุยกับนุ๊กซี่ก็ได้รู้จักตัวตนของนุ๊กซี่มากยิ่งขึ้นสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะพิตตี้ฮันเตอร์ได้ที่ Facebook นะคะพิตตี้ฮันเตอร์เซิร์ชเลยสามารถตามไปดูคลิปย้อนหลังเราก็กด Subscribe ให้พวกเราได้ที่ YouTube นะคะ bugaboo.tv ก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เหล่าสาวสวยที่อยู่ในวงการพิตตี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณนุ๊กซี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบักกะบูดาทีวี